กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในทีมเอ็นข่าวเที่ยงค่ะคดีที่จ่านิวถูกทำร้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องนะคะการสอบปากคำจ่านิวเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้บ้างแล้วแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังเจ็บอยู่น่าจะมีการมาขอสอบปากคำเพิ่มเติมทีหลังนะคะการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลตอนนี้ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงส่วนการลงพื้นที่ที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปติดตามดูว่ากล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปเจอปัญหาค่ะคือบางจุดเนี่ยไปเจอว่ากล้องมันเสียพอดีดังนั้นจะตามดูก็ไม่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็พยายามไปตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องไล่ตั้งแต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนทางกันมานะคะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยการดักกลุ่มทำร้ายจ่านิวนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์วันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันเพราะว่า15นาฬิกาพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางการทำงานเร่งรัดจับกลุ่มตัวให้ได้เร็วที่สุดนะคะโดยที่พลตำรวจโทสุทธิพงษ์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งสืบสวนตามแนวทางปฏิบัติและแผนงานที่วางเอาไว้จะสืบสวนในทุกมิติค่ะเบื้องต้นเนี่ยตัดออกไปประเด็นนึงก่อนเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์อันนี้ตัดออกไปแล้วนะคะส่วนการสอบปากคำนายศิรวิทย์ก็มีรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าสอบปากคำกันเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ยังคุยกันได้ไม่เยอะเท่าไหร่คาดว่าน่าจะสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่ออาการดีขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่พลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่น่ะพยายามไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแต่ก็มีอุปสรรคในการทำงานอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปอะค่ะกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายไปเจอว่าบางส่วนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดังนั้นการติดตามร่องรอยเส้นทางหลบหนีก็เลยทำได้ไม่ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าภาพจากจุดเกิดเหตุที่เราเห็นเนี่ยจะชัดเจนก็ตามแต่การสอบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายวางแผนมาอย่างดีค่ะเพราะว่าหลังจากก่อเหตุเขาแยกย้ายกันหลบหนีไปคนละเส้นทางแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะตั้งใจหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะตั้งแต่ในหมู่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็อย่างที่เราบอกอะค่ะรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนกันไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าน่าจะเป็นคนที่สามารถให้รายละเอียดได้นะคะแล้วก็ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์บริเวณปากซอยด้วยตอนนี้บอกว่าจะเร่งสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เห็นผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณแม่ของจันนิวนะครับว่าผ่านมา 2-3 วันแล้วคุณแม่มองว่าล่าช้าหรือไม่คุณแม่ก็ตอบว่าไม่ได้มองว่าล่าช้าเลยนะครับเพราะว่าก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองในจังหวะนี้